การเลือกสว.ก็ยังต้องติดตามกันต่อนะคะตอนนี้พี่น้องประชาชนเองก็สามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณสมบัติของสว.ได้รายละเอียดจะเป็นมาเพื่อติดตามพร้อมๆกันในช่วงของก่อติดเลือกสว.ค่ะมาในช่วงก่อติดเลือกสว.ค่ะช่วงนี้ไปเริ่มต้นโดยการเปิดรายชื่อและก็ข้อมูลแนะนำตัวผู้สมัครสว.ปี2567กันค่ะประชาชนก็มีส่วนร่วมในการตรวจสอบได้ค่ะกกต.ค่ะเขาได้ทำการเผยแพร่รายชื่อผู้สมัครสว.ที่ผ่านคุณสมบัติแล้วก็ไม่มีลักษณะต้องห้ามโดยมีการปิดประกาศที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสลากกลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอสถานที่เลือกแล้วก็ทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th ค่ะแล้วก็แอปพลิเคชัน Smart Vote แอปพลิเคชัน Civic Education แล้วก็โดยประชาชนสามารถแลรายชื่อผู้สมัครรับเลือกสว.แล้วก็ข้อมูลแนะนำตัวของผู้สมัครสว3เนี่ยจากช่องทางดังกล่าวค่ะทางนี้เนี่ยผู้สมัครสวจำนวนทั้งเพเซ่เบิร์น 8,117 คนจากการตรวจสอบเนี่ยก็พบคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติจำนวนทั้งเพ 2,020 คนนะคะซึ่งผู้สมัครที่มีคุณสมบัติแล้วก็ไม่มีลักษณะต้องห้ามที่ประกาศในบัญชีรายชื่อผู้สมัครก็ยอดทั้งเพจำนวนเซ่เบิร์น 6,206 คนค่ะซึ่งแล้วว่านะก็เป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ผู้สมัครสวที่ไม่มีชื่อในประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครสามารถยื่นคำร้องต่อสันติกาโดยไม่ต้องเสียค่าสนับสนุนค่ะถึงที่นี่ประชาชนเนี่ยก็สามารถมีส่วนร่วมนะคะในการที่จะติดตามแล้วก็ตรวจพฤติการ ความเป็นกลางทางการเมืองของผู้สมัครสวได้ทางช่องทางต่างๆดังนี้นะคะ1ค่ะเราขึ้นอยู่บนหน้าจอแล้วนะเว็บไซต์ senator.ect.go.th ค่ะแล้วก็2แอปพลิเคชัน Smart Word ค่ะ3ก็คือแอปพลิเคชัน Civic Education นั่นเองใช่ทีนี้ถ้าเกิดพบว่าผู้สมัครเป็นคนที่ขาดคุณสมบัติหรือว่ามีลักษณะต้องห้ามก็สามารถแจ้งข้อมูลได้นะคะที่ผู้อำนวยการการเลือกส่วนกระบวนการต่อไปค่ะก็จะเป็นการเลือกสว.ผ่านการเลือกใน3ระดับค่ะระดับอำเภอเนี่ยก็คือวันที่9มิถุนายน2567ระดับจังหวัดค่ะก็คือในวันที่16มิถุนายนนะคะแล้วก็ระดับประเทศเนี่ยในวันที่26มิถุนายนซึ่งการเลือกแต่ละระดับนะคะก็จะมีคณะกรรมการการเลือกแล้วก็ผู้อำนวยการการเลือกทำหน้าที่ควบคุมเพื่อจะให้การเลือกเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั่นเองค่ะ3ช่องทางขึ้นอยู่บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใช่ค่ะเราสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณสมบัติของสว.ได้ถ้าเกิดใครเห็นแล้วว่าการสมัครอาจจะไม่ได้ตรงกับคุณสมบัติหรือว่าสิ่งที่เราทราบมาก็สามารถไปชี้แจงได้ทุกต้องถูกต้องเพราะเรื่องราวความลับนี่คือข้องถือว่าแจ้งเป็นความลับแน่นอนไม่ต้องกังวลนั่นเองนะคะไม่ต้องกังวลนะคะ